ะทุกคนวันนี้นะคะน้ำหวานมาลองแปรงลงรองพื้นแล้วก็บรัชที่น้ำหวานได้มาจากไดโซะค่ะเสียเงินไปซื้อเองล้วนๆเลยนะคะและทุกอย่างที่ลงในคลิปนี้นะคะก็ไม่มีสปอนเซอร์น้ำหวานใช้แล้วชอบแล้วก็เอามาให้เพื่อนๆดูกันค่ะเมื่อวันก่อนนะคะน้ำหวานเดินผ่านไดโซะที่สาขาบิ๊กซีราชดำริก็เลยลองเดินเข้าไปดูว่าข้างในมีอะไรบ้างได้ซื้อของใช้ที่ใช้ในบ้านนะคะแล้วก็ยังมีอุปกรณ์แต่งหน้าด้วยประกอบด้วยแปรงลงรองพื้นตัวนี้นะคะเขาชื่อว่าแปรงแต่งหน้าไซส์ใหญ่แมทเทอเรียลที่ใช้ก็คือ body nylon bristle nylon นะคะราคา150บาทค่ะตัวที่2นะคะก็คือแปรงแต่งหน้านะคะที่เราสามารถพกพาได้สะดวกยิ่งขึ้นเนื่องจากมีฝาปิดด้วยนะคะตัวนี้เป็นแปรงแต่งหน้าพกพาสไตล์สีพิงค์โกลด์วัสดุที่ใช้เขาใช้อลูมิเนียมไนลอนนะคะราคา120บาทเองคือทั้ง2ตัวเนี่ยถูกมากๆเลยก็เลยอดใจไม่ไหวต้องซื้อมาลองให้เพื่อนๆดูนะคะตัวที่3ที่ซื้อมานะคะวันนี้จะไม่ได้มาลองให้ดูเป็นซิลิโคนที่เราใช้ล้างแปรงนะคะตัวนี้น้ำหวานซื้อมา60บาทถูกมากๆเลยนะคะน้ำหวานคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์เลยซื้อมาถ้าได้ใช้แล้วจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะวันนี้เอา2ตัวนี้ก่อนเนาะเอาละค่ะตอนนี้น้ำหวานก็หน้าสดพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะน้ำหวานจะมาเริ่มที่แปรงลงรองพื้นก่อนเลยนะคะแปรงก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ขนก็จะนุ่มมากๆเลยนะคะเป็นขนพุ่มที่อัดติดกันนะคะทำให้ลงรองพื้นได้แน่นนะคะถ้าเกิดว่าเป็นแปรงลงรองพื้นที่ขนไม่ได้ติดกันมากขนาดนี้นะคะก็จะให้ลุคที่เป็น natural look มากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเครื่องสำอางที่น้ำหวานชอบใช้อยู่ในตอนนี้ด้วยนะคะเริ่มจากรองพื้นก่อนเลยนะคะตัวนี้เป็น Laura Mercier นะคะเป็น Candle Glow Soft Luminous Foundation นะคะน้ำหวานชอบมากเลยตอนนี้ผิวน้ำหวานแทนมากๆเพราะว่าไปทะเลไปอาบแดดแล้วก็ไปดำน้ำนะคะสีที่ใช้ตอนนี้ก็จะเป็นสีซันแทนค่ะน้ำหวานก็จะบีบลงไปนะคะ2ปั๊มลอง2ปั๊มก่อนเนาะปั๊มของเขาให้ฟาวเดชั่นขึ้นมานิดเดียวนะคะไม่ได้เยอะอะไรเนาะแล้วน้ำหวานก็เลือกที่จะแตะลงไปบนหน้าก่อนแล้วก็จากนั้นจะใช้แปรงลงรองพื้นนะคะวนอีกทีให้ทั่วหน้าเลยนะคะวันนี้ไม่อยากได้หนาเนาะลองลงบางๆก่อนรองพื้นลอร่าเมอร์เซียตัวนี้นะคะให้ลุคที่แบบว่าบางมากๆเลยช่วงนี้น้ำหวานชอบเนเชอรัลลุคมากๆเลยนะคะฟาวเดชั่นตัวนี้ก็เลยเป็นเฟเวอริตของน้ำหวานอยู่ลองใช้แปรงดูแล้วก็เกลี่ยง่ายมากเลยนะดูดิเนียนไปกับผิวเลยอะค่ะดีมากแล้วน้ำหวานมีอะไรจะเล่าให้เพื่อนๆฟังด้วยคือช่วงนี้เนาะที่น้ำหวานอะไม่ได้ใช้ฟองน้ำแต่งหน้าแล้วก็หันมาใช้มือแต่งหน้ามากขึ้นนะคะเพราะว่าน้ำหวานอะลองเอาฟองน้ำแต่งหน้าผ่าครึ่งดูว่าข้างในอะมันเป็นยังไงพอลองผ่าออกมาดูอะค่ะน้องหวานคิดว่าข้างในอะมันเหมือนเป็นดวงเป็นสีแปลกๆอะน้องหวานคิดว่ามันน่าจะเป็นราทุกคนน้องหวานก็เลยโยนทิ้งไปเลยน้องหวานถ่ายรูปเก็บไว้อยู่นะคะเดี๋ยวจะมีรีวิวอีกทีเกี่ยวกับฟองน้ำแต่งหน้าเนาะน้องหวานก็เริ่มใช้มือในการแต่งหน้ามากขึ้นนะคะเพราะว่าได้แรงบันดาลใจมาจากคุณแม่ป้อมวินิจด้วยคือคุณแม่นะคะใช้มือแต่งหน้าเลยแล้วก็แบบฟินิชลุคออกมาแบบเนียนแล้วก็สวยแล้วก็ธรรมชาติตามสไตล์คุณแม่เนาะน้ำหวานก็เลยชอบช่วงนี้ก็เลยจะใช้มือลงรองพื้นนะคะเพื่อนๆคะตอนนี้น้ำหวานลงรองพื้นเสร็จหมดแล้วเนาะคือด้ามอะค่ะมันจะยาวนิดนึงถ้าเกิดว่าเราจับใกล้ตรงแปรงมากขึ้นนะคะมันก็น่าจะบังคับทิศทางได้ง่ายขึ้นแต่ว่าน้ำหวานเลือกที่จะจับให้ไกลนิดนึงเพราะว่ามันจะได้ไม่กดหน้าแล้วก็ไม่ทำให้รองพื้นอัดแน่นจนเกินไปนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะช่วงนี้น้ำหวานชอบลุคที่เป็นธรรมชาตินะคะเดี๋ยวเก็บรายละเอียดก่อนนะคะว่าตรงไหนยังไม่เรียบเนียนเสมอกันบ้างแต่จริงๆใช้แปรงนี้เราใช้ง่ายมากเลยนะคือลงรองพื้นแล้วแบบมันสม่ำเสมอกันดีมากเลยเดี๋ยวน้ำหวานจะลองบิวดับเบิลอีกชั้นหนึ่งนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราลงรองพื้นชั้นที่2ไปแล้วเนี่ยมันจะเกลี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวครั้งนี้น้ำหวานจะขอลองหยดรองพื้นลงไปที่แปรงเลยนะคะ1หยดก่อนนะคะ
วันนี้นะคะน้ำหวานเตรียมหน้าแค่การลงบำรุงนะคะแล้วก็ไม่ได้ลงครีมกันแดดพรายเมอร์ลงไปนะคะเพราะว่าอยากจะดูประสิทธิภาพของรองพื้นที่ลงด้วยแปรงตัวนี้นะคะว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็ได้ลุคบางๆอย่างที่น้ำหวานแต่งมาตลอดในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวน้ำหวานดูใกล้ๆนิดนึงเนาะว่ารองพื้นที่ลงไปเป็นยังไงบ้างรองพื้นก็ติดผิวดีสม่ำเสมอนะคะแต่ด้วย texture ของลอร่าเมอร์เซียตัวนี้นะคะก็คือมันจะไม่โบ๊ะลงไปในหน้าคือมันจะไม่แบบมันจะไม่หนาเกินไปซึ่งพอลงมาแล้วก็สวยมากเลยนะคะน้ำหวานชอบมากเลยแล้วก็ลงง่ายด้วยไม่เปื้อนมือน้ำหวานคิดว่าใช้แปรงตัวนี้แทนนิ้วมือได้เลยแล้วก็สะดวกสบายมากเลยนะคะถือว่าน้ำหวานชอบมากเลยขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวน้ำหวานจะทาคอนซีลเลอร์ใต้ตานิดนึงเนาะน้ำหวานเป็นคนที่ใต้ตาลึกมากเลยเพื่อนๆดูสิน้ำหวานใช้ของ NARS นะคะตัวนี้เป็นตัวโปรดอยู่แล้วช่วงนี้ก็ไม่ได้ลงคอนซีลเลอร์เยอะเนาะลงแค่แบบจุดๆตรงนี้นิดเดียวนะคะแล้วก็จะใช้มือเกลี่ยนะคะสีมีเดียมวานคัสตาร์ดนะคะน้ำหวานก็จะลงไปนะคะแล้วก็ใช้นิ้วมือเกลี่ยแล้วก็จะให้มีไฮไลท์ตรงจมูกนิดนึงนะคะแค่นี้พอเพื่อนๆจะเห็นว่าน้ำหวานไม่ได้ลงเยอะเลยนะคะจากแต่ก่อนที่น้ำหวานแบบโครมคอนซีลเลอร์ลงไปให้มันเป็นแบบเยอะๆเนาะแต่น้ำหวานรู้สึกว่าพอลงเยอะแล้วก็เบรกด้วยแป้งทรานสลูเซนต์อะคือมันจะทำให้ตรงเนี้ยแครกได้ง่ายน้ำหวานก็เลยค่อยๆลดปริมาณลงแล้วก็พบว่ามันทำให้ลุคเราดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะน้ำหวานก็จะใช้นิ้วมือนะคะเกลี่ยๆสั้นๆนะคะบริเวณใต้ดวงตานะคะแต่ว่าไม่เกลี่ยเข้าไปลึกจนถึงบริเวณขนตานะคะเพราะว่าถ้าคอนซีลเลอร์เข้าไปอยู่ตรงนี้ลึกๆนะคะมันจะทำให้ตาเราไม่เป็นธรรมชาติเพราะว่าตรงนี้มันขยับบ่อยมากที่สุดมันก็จะเป็นรอยได้ง่ายนะคะแต่งหน้าต้องใจเย็นนิดนึงนะคะเพื่อนๆค่อยๆเกลี่ยค่อยๆดูไปนะคะให้มันเป็นธรรมชาติมากที่สุดเนาะแล้วพอเกลี่ยใต้ตาเสร็จแล้วนะคะเราก็เกลี่ยบริเวณหัวตาด้วยนิดนึงเนาะจากนั้นก็เกลี่ยส่วนที่เหลือเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะตาก็ดูพักผ่อนขึ้นมานิดนึงต่อไปนะคะน้ำหวานก็จะข้ามขั้นตอนไปที่การลงแป้งฝุ่นเลยเนาะวันนี้น้ำหวานใช้แป้งฝุ่นของ Botanics นะคะเป็น Lighter Than Air Mineral Loose Powder ตัวนี้เป็นแป้งฝุ่นที่น้ำหวานใช้มานานแล้วนะที่จริงเขาดีมากๆเลยแต่ว่าไม่ค่อยมีใครรู้จักน้ำหวานจะบอกว่ามันดีมากมันเบาบางมากอันนี้ซื้อที่ Boots นะคะเป็นแบรนด์ของ Bootseveryday look ของน้ำหวานช่วงนี้ไม่ได้ลงคอนซีลเลอร์เท่าไหร่แต่ว่าจะบอกเพื่อนๆว่าน้ำหวานมีรอยแผลเป็นตรงไหนบ้างเนาะน้ำหวานจะมีตรงคางนะคะแล้วก็จะมีหลุมสิวด้วย2จุดตอนนี้กำลังพบแพทย์อยู่แต่ว่าหลุมสิวก็จะรักษายากนิดนึงน้ำหวานเข้าใจว่าจะต้องทำหัตถการที่แพงมากๆถึงจะรักษาหลุมได้ตอนนี้ก็คือน้ำหวานได้แค่ให้คุณหมอนะคะเอาเข็มจิ้มทำให้คอลลาเจนมันสร้างทำให้หลุมของเรามันตื้นขึ้นได้นะคะแต่ถามว่าจะเรียบเนียนเหมือนเดิมไหมก็คือยังเรียบเนียนเหมือนเดิมไม่ได้นะคะนอกนั้นนะคะน้ำหวานก็จะมีรอยแผลเป็นทั่วไปทั่วๆหน้าเลยกระจายกันอยู่เพื่อนๆอาจจะไม่เห็นชัดนะคะแต่ว่าน้ำหวานก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรช่วงนี้ก็ไม่ได้ปกปิดรอยหลุมสิวนะคะแต่ว่าเพื่อนๆหลายคนเห็นน้ำหวานแต่งหน้าก็ถามตลอดเลยเนาะว่าน้ำหวานแต่งหน้ายังไงน้ำหวานใช้อะไรเพราะว่าช่วงนี้น้ำหวานพอแต่งหน้าลุคที่มันเป็นธรรมชาติแล้วอะเหมือนเพื่อนรู้สึกว่าหน้าน้ำหวานอะดีทั้งที่เราแต่งนิดเดียวอะไรเงี้ยรู้สึกภูมิใจกับลุคนี้ของตัวเองนะคะเดี๋ยวน้ำหวานจะแถบแป้งลงไปบนมือนะคะแล้วก็จะใช้พัฟที่เขาให้มาด้วยกดลงไปนะคะแป้งที่น้ำหวานใช้คือไม่เยอะเลยนะจะใช้พัฟกดลงไปแล้วก็เคาะเคาะออกก่อนนะคะแล้วจากนั้นนะคะก็จะแถบๆลงให้ทั่วหน้าเลยนะคะบริเวณที่มันง่ายคือบริเวณ T zone นะคะแล้วก็จะลงใต้ตานิดนึงนะคะส่วนแป้งที่เหลือนะคะน้ำหวานก็จะเอามาลงตามลำคอนะคะแบบนี้น่าจะได้ดูเรียบเนียนค่อนข้างที่จะเสมอกันนะคะเสร็จแล้วนะคะน้ำหวานก็จะแต่งตาก่อนเลยด้วยพาเลตของ Urban Decay นะคะชื่อว่า Naked Ultimate Basics นะคะวันนี้แต่งง่ายๆนะคะสีเดียวจบเลยแล้วน้ำหวานก็จะเอาพัฟที่ได้จากแป้งฝุ่นนะคะเก็บฟอลเอาท์ที่มันเกินมานะคะต่อไปนะคะน้ำหวานก็จะดัดขนตาปัดขนตาแล้วก็เขียนคิ้วนะคะ
าสคาร่าวันนี้น้ำหวานใช้ Maybelline Lash Sensational นะคะตัวนี้เป็นของโปรดที่ใช้ประจำอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆดูนะคะเปรียบเทียบระหว่าง2ข้างข้างนี้คือน้ำหวานปัดเสร็จแล้วนะคะสะพรึงมากดูสิเทียบกับข้างนี้นะคะมาสคาร่าตัวนี้นะคะเขาจะไม่ได้หนามากแต่ว่าน้ำหวานชอบที่เขาให้ความยาวมากๆเลยทุกคนคะนี่คือผลของการปัดมาสคาร่านะคะคือมันยาวดีมากเลยน้ำหวานชอบนะคะแต่น้ำหวานเป็นคนที่มีขนตายาวอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็คือไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าคนอื่นจะได้ผลแบบเดียวกันไหมนะคะแต่คือน้ำหวานชอบมากมากเขียนคิ้วนะคะน้ำหวานจะใช้2อย่างนะคะก็คือเคสโตเกียวที่ใช้มาอย่างต่อเนื่องยาวนานและ Brow It by น้องฉัตรนะคะเป็นรุ่นPro Slim Brow Pencil สี Natural Brown นะคะตัวนี้น้ำหวานเพิ่งได้มาราคาถูกมาก159บาทจำได้เลยซื้อที่ร้านเฮสีลมนะคะที่เป็นร้านชื่อ HEJ นะคะถ้าเพื่อนๆเดินผ่านสีลมบ่อยก็คงเคยเห็นอันนี้คือแบบถูกมากแล้วก็ไม่ได้อวยนะคือแบบมันดีจริงๆอะเขียนง่ายนะคะคือตัวหัวดินสอเขาเล็กมากเลยน้ำหวานก็เลยชอบเนาะและที่สำคัญราคาถูกมากเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้นะคะน้ำหวานก็เลยประทับใจมากๆเลยน้ำหวานก็จะร่างสีคิ้วก่อนนะคะด้วยสีที่เข้มที่สุดของพาเลตนี้นะคะพอเขียนคิ้วแล้วก็นึกขึ้นได้นะคะน้ำหวานมีเรื่องอัดอั้นตันใจอยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนเลยเกี่ยวกับคิ้วของน้ำหวานนะคะคือถ้าดูใกล้ๆนะคะจะเห็นว่าคิ้วของน้ำหวานมันไม่เท่ากันอ่ะทุกคนคือตรงนี้มันโก่งกว่าด้านนี้นะคะซึ่งมันเกิดจากน้ำหวานอะไปสักคิ้วมาตอนช่วงที่สักคิ้วกำลังแบบบูมเลยนะคะน้ำหวานก็ด้วยความที่เป็นคนขี้เกียจไม่อยากเขียนคิ้วทุกวันก็เลยไปสักก็ได้จะได้จบๆอะไรเงี้ยคือตอนแรกนะคะสีของคิ้วเราก็จะเป็นสีแบบดำดำน้ำตาลน้ำตาลนิดหน่อยนะคะแต่ว่าพอเวลาผ่านไปอะคือคิ้วที่สักมันเปลี่ยนสีเว้ยมันเปลี่ยนกลายเป็นสีแบบแดงคอปเปอร์แดงอิดๆประมาณเนี้ยแล้วคือเวลาน้ำหวานแต่งหน้าน้ำหวานก็ต้องพยายามที่จะแบบปกปิดความแดงของคิ้วตัวเองอ่ะเพราะว่าถ้าคิ้วแดงมันก็จะดูแบบเลือกสีคิ้วไม่เป็นอ่ะคิดออกปะพอเราพยายามแบบเติมคิ้วให้มันกลบคิ้วตัวเองใช่ไหมมันก็กลายเป็นว่าเราไป natural look ได้ไม่สุดอ่ะก็คือคิ้วเราจะไม่มีสิทธิ์เรียงเส้นเห็นขนคิ้วอะไรแบบนั้นเลยอ่ะเพราะว่าเราต้องพยายามเอาสีมากลบสีแดงที่เกิดจากการสักเป็นเส้นๆของเขาให้หมดนะคะ1และเรื่องที่2ก็คือช่างสักคิ้วก็สักไม่เท่ากันด้วยอันนี้ก็คือแบบเป็นอะไรที่บาดใจมากมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานนะคะว่าอย่าไปสักคิ้วเลยน้ำหวานตอนนี้นะคะก็คิดว่าอยากจะลบรอยสักด้วยเลเซอร์เหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่ได้ปรึกษาคุณหมอเลยแล้วค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก็น่าจะสูงอยู่พอตัวนะคะก็เลยยังรออยู่แต่ว่ายังไงน้ำหวานคิดว่าน่าจะต้องเอาคิ้วสักของตัวเองออกแน่นอนเนาะเพราะว่าไม่แฮปปี้เลยอะจบ end scene นะคะตอนนี้หมดเวลาบทแล้วต่อกันดีกว่าเนาะและตัวที่2นะคะที่น้ำหวานจะมารีวิววันนี้ก็คือเป็นตัวแปรงปัดแก้มนั่นเองนะคะเพื่อนๆสีของเขาน่ารักมากเลยอ่ะจะเป็นสีชมพูออก rose gold แบบเข้มๆนิดนึงนะคะขนแปรงก็นิ่มใช้ได้เลยเนาะแล้วเขาก็เก็บได้พกพาสะดวกด้วยนะคะแบบนี้แล้วเวลาออกมาใช้นะคะก็แบบนี้เลยก็เอาลองน้องหวานคิดว่าถ้าพกพาไปไหนก็น่าจะสะดวกดีนะคะก็เลยลองซื้อมาใช้ดูเดี๋ยวมาลองปัดแก้มให้ดูเลยนะคะน้องหวานจะใช้พาเลตที่สมบุกสมบันผ่านการใช้งานมาเนิ่นนานนะคะก็คือตัวนี้เป็นของ Katie Doll นะคะซึ่งน้องหวานเคยบอกไปในหลายวิดีโอแล้วว่าน้องหวานชอบมากๆคือดูจากหลักฐานก็จะเห็นว่าไม่โกหกแน่นอนเดี๋ยวจะสวอชสีให้ดูนิดนึงก็ได้นะคะว่าสีที่น้องหวานชอบแล้วก็ใช้บ่อยเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะคือตัวคอนทัวร์นะคะน้ำหวานได้ใช้หมดไปเรียบร้อยแล้วนะคะเนื่องจากแต่ก่อนคอนทัวร์หนักมากอยากได้แบบใสฝอแต่ตอนนี้ก็เบาๆลงนะคะเป็นสายฝอกึ่งเกานิดนึงเนาะส่วนตัวไฮไลท์แล้วก็ตัวบรัชนะคะก็จะติดชิมเมอร์เป็นชิมเมอร์เม็ดเล็กๆนะคะก็ยังใช้ได้ทำให้หน้าดูแบบโกลว์ดีน้ำหวานก็ชอบนะคะพอสีชิมเมอร์มาเจอผิวสีเข้มแบบน้ำหวานก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนก็จะเลื่อมๆหน่อยแต่ว่าเวลาเราใช้จริงเราไม่ได้ใช้แบบอินเทนส์ขนาดนี้นะคะเราก็ต้องปัดให้มันกระจายดูเป็นธรรมชาติเนาะแต่ว่าไอ้นี้สวอชให้ดูชัดๆนะคะว่ามันเลื่อมไปถึงดาวคานแค่ไหนเนาะอีกสีนึงสี blush on สีชมพูนะคะ
คือตอนนี้ที่เราเห็นอ่ะมันจะค่อนข้างสะท้อนแสงมากเพราะว่าน้ำหวานมีไฟสตูดิโออยู่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเห็นกันจริงๆในแสงปกติคือมันจะเป็นชมพูที่แบบนัวๆมากเลยนะถ้าทาพอดีเดี๋ยวเรามาปัดกันเลยดีกว่าค่ะเนื้อแปรงพออยู่บนหน้าแล้วก็นุ่มมากเลยนะคะไม่รู้สึกว่ามันแข็งเกินไปก็ค่อนข้างดีเลยนะสำหรับราคาขนาดนี้นะคะถ้าเกิดว่าน้องๆ นักเรียนนักศึกษานะคะอยากซื้อไปลองใช้น้ำหวานว่าก็น่าลองเหมือนกันเนาะแต่ว่าทุกคนคือแปรงมันแอบมีแบบขนหลุดออกมาติดหน้าน้ำหวานด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆเห็นเนาะเป็นขนแบบสีน้ำตาลมันก็เลยเห็นไม่ชัดไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะเห็นหรือเปล่านะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นขนของตัวแปรงนี่แหละเนาะที่หลุดออกมาก็จะมีเศษๆตรงนี้อยู่นะคะน้ำหวานก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะว่ามันยังเป็นของใหม่อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวถ้าน้ำหวานใช้ไปเรื่อยๆแล้วมันยังมีขน fallout อยู่เรื่อยๆก็คือเดี๋ยวน้ำหวานจะมาบอกอีกทีเนาะแต่นี่เลยนะคะก็คือเหตุผลที่น้ำหวานอยากได้แปรงปัดแก้มใหม่จริงๆแปรงปัดแก้มของไดโซะคือเนื้อสัมผัสมันดีมากเลยนะแต่น้ำหวานก็ไม่รู้ว่าคุณภาพกาวที่ติดขนกับด้ามของเขาเนี่ยมันจะอยู่ได้นานขนาดไหนแต่ว่าราคานี้คือแบบถือว่าถูกสุดๆน้ำหวานอะไปดูที่ร้านบูทส์นะคะเนื่องจากเป็นคนเข้าร้านบูทส์บ่อยราคาแปรงระดับที่ถูกที่สุดก็คือประมาณ300บาทอย่างยี่ห้อเรียลเทคนิคนะคะก็เป็นแบรนด์ที่คุณภาพปานกลางจะอยู่ที่ประมาณ600บาทนะคะสำหรับแปรงตัดแก้มนะคะแต่ว่าปัญหานี้เป็นปัญหาคลาสสิกของน้ำหวานมากเลยนะคืออีแปรงตัดแก้มที่น้ำหวานใช้อยู่เนี่ยคือจริงๆก็ใช้มาหลายปีแล้วแหละแต่ว่าแบบคือพอปัดปุ๊บเศษแปรงมันเพิ่งฟอลเอาออกมาแล้วมันเป็นแบบเหมือนขนเล็กๆสั้นๆเหมือนขนสัตว์ติดหน้าเราอย่างเงี้ยคือพอเราแต่งหน้าเสร็จปุ๊บเดินออกไปข้างนอกเพื่อนก็ถามว่าอะไรติดหน้าขนอะไรติดหน้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่อันเดียวอ่ะคือมันมีหลายอันอ่ะน้ำหวานก็เลยคิดว่าแปรงน้ำหวานน่าจะเสียคุณภาพแล้วแหละก็เลยอยากคิดที่จะเปลี่ยนแปรงดูนะคะเปลี่ยนแปรงเปลี่ยนแปรงเปลี่ยนแปรงนะคะชมพูที่ได้ตอนนี้นะคะที่อยู่ในแสงไฟสตูดิโอก็จะทำให้มันดูอ่อนลงนิดนึงเนาะเนื่องจากว่ามันเป็นไฟที่สว่างก็จะเห็นว่าปัดแก้มข้างนี้นะคะก็จะมีความเลื่อมจากชิมเมอร์โดยที่น้ำหวานไม่ได้ปัดไฮไลท์เลยนะตอนนี้คือเป็นความเลื่อมจากบรัชออนอย่างเดียวเลยนะคะเทียบกับข้างนี้คือไม่ได้เลื่อมมากเท่าข้างนี้เท่าไหร่แต่ก็เป็นสีชมพูแบบเนี่ยอ่อนมากๆเลยนะคะแต่อีกอันนึงที่น้ำหวานสังเกตได้จากการปัดบรัชตัวนี้นะคะน้ำหวานว่าขนแปรงระหว่างด้ามไปจนถึงปลายสุดของแปรงมันยังฟูแล้วก็ยาวไปนิดนึงอ่ะทำให้แบบดิเมนชันที่เราปัดไปอ่ะจะเป็นพวงแก้มที่แบบใหญ่มากก็จะต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าใหญ่ไปมันก็จะแบบมันไม่เป็นแก้มคนแล้วนะคะมันก็จะเป็นแก้มลิงไปเลยเคยเห็นลิงบาบูนไหมในการ์ตูนคือแบบแก้มแดงมากอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยเราก็จะหลีกเลี่ยงปัญหานั้นนะคะก็พยายามปัดให้มันเป็นเส้นเดียวแบบนี้แล้วก็อย่ากดแรงจนเกินไปให้แปรงมันฟูขยายออกกว้างเกินไปก็พยายามทำแค่นี้ก็พอนะคะแล้วก็พยายามวนอยู่หน้าแก้มของเราแล้วก็ขึ้นไปถึงตรงโหนกนิดนึงตรงนี้นะคะสีแก้มในกระจกเริ่มจะเห็นชัดแล้วนะคะแต่ว่าเนื่องจากชิมเมอร์ที่มีในตัวบรัชออนตัวนี้คือพอมันกระทบแสงอะมันก็เลยทำให้สีชิมเมอร์มันเด่นขึ้นมากลบสีชมพูของบรัชไปนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดไปเดินข้างนอกในชีวิตจริงก็คือกำลังนัวโอเคเลยวันนี้นะคะน้องหวานก็คิดอะไรสนุกออกแล้วนะคะไหนๆก็สาธยายเรื่องบรัชออนมานานพอสมควรแล้วน้องหวานก็ยังมีสเปรย์ตัวบรัชออนเฟเวอริตที่น้องหวานใช้อยู่ตอนนี้อยู่ด้วยเป็นตัวเดียวกันนะคะแต่นี่คือของใหม่แกะกล่องเลยที่ทางแบรนด์เขาส่งมาให้น้องหวานนานแล้วนะคะแต่ว่าน้องหวานก็ได้หมดสัญญากับทางคิติโดไปแล้วคือเขาก็ไม่ได้มาบอกให้ทำวิดีโอนู่นนั่นนี่เนาะแต่ว่าเราเลือกผลิตภัณฑ์เขามาแต่งหน้าเพราะว่าเราชอบแล้วก็ด้วยราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ด้วยเดี๋ยวยังไงวันนี้น้องหวานจะมาแจกตัวนี้เลยดีกว่าเนาะคิดกติกาแป๊บนึงเนื่องจาก YouTube Channel แล้วก็เพจของ Facebook น้องหวานนะคะยังไม่ค่อยมีคนรู้จักมากเท่าไหร่เนาะเพราะว่าแต่ก่อนน้องหวานเรียนหนักน้องหวานก็เลยไม่ค่อยได้ลงวิดีโอเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้เริ่มที่จะแบบว่าแบ่งเวลาได้แล้วน้องหวานก็เลยจะลงวิดีโอการท่องเที่ยวแล้วก็บิวตี้เยอะขึ้น
ก็อยากให้หลายๆคนรู้จักเนาะงั้นกติกาก็เป็นแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆอยากได้ตัวนี้นะคะน้องหวานก็จะสุ่มแจกแล้วก็ส่งให้ฟรีๆเลย1คนเท่านั้นนะคะสำหรับกติกาก็คือง่ายมากเลยนะคะแต่ว่าต้องทำให้ครบนะคะ1ก็คือเข้าไปที่ช่อง YouTube ของน้ำหวานนะคะชื่อว่าน้ำหวาน is my name แล้วก็เข้าไปกด subscribe นะคะแล้วก็ช่วยกดกระดิ่งให้ด้วยจากนั้นให้เพื่อนๆแคปหน้าจอไว้นะคะและ2ให้เพื่อนๆเข้าไปที่ Facebook page ของน้ำหวานนะคะชื่อน้ำหวาน is my name เหมือนกันทำเหมือนเดิมกดติดตามนะคะแล้วก็กด see first นะคะจากนั้นก็แคปหน้าจอมาเหมือนเดิมจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆยังอยู่ที่หน้าเพจ Facebook ของน้ำหวานนะคะแล้วก็เอารูปทั้ง2อันนี้นะคะย้ำว่า2รูปเนาะลงไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ของวิดีโอนี้ที่ Facebook ของน้ำหวานโพสต์รูปทั้ง2ลงไปใต้โพสต์เลยนะคะถือว่าเป็นการคอมเมนต์กันในตัวด้วยน้ำหวานก็จะได้รู้ว่าเออมีเพื่อนๆคนไหนมาติดตามน้ำหวานบ้างเขียนคอมเมนต์เล็กน้อยว่าติดตามน้ำหวานมานานเท่าไหร่แล้วติดตามเพราะอะไรอยากให้ทำวิดีโออะไรคอมเมนต์มาได้หรือว่าถ้าขี้เกียจก็โพสต์แต่รูปก็ได้นะคะอันนี้น้ำหวานก็ไม่ได้บังคับเนาะอยากจะให้มีกิจกรรมสนุกๆที่เราสามารถสื่อสารกันได้ด้วยสำหรับการแจกของรางวัลมีเวลาให้1สัปดาห์นับจากวันลงคลิปนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะไม่อยากได้กันเดี๋ยวน้ำหวานจะเปิดให้ดูเลยนะคะว่าแพ็กเกจจิ้งด้านในเนี่ยเป็นยังไงบ้างน้ำหวานคิดว่าเหมาะมากเลยนะสำหรับคนที่ชอบอะไรที่ครบจบในตลับเดียวแล้วก็เหมาะสำหรับมือใหม่นะคะที่อยากจะฝึกแต่งหน้าด้วยอันนี้น้ำหวานแกะของใหม่ให้ดูเลยนะคะยังไม่ได้ใช้เลยนะคะเป็นของที่น้ำหวานจะส่งให้เพื่อนๆทางบ้านเลยหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะสีทั้งหมดมี3สีแบบนี้เลยสวยมากๆสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้นะคะก็เข้ามากดไลค์กดติดตามกันได้เลยนะคะอยากให้เพื่อนๆมาร่วมสนุกกันนะแล้วก็ไม่ใช่วิดีโอนี้วิดีโอเดียวนะคะที่น้ำหวานจะแจกของน้ำหวานยังมีของอีกเยอะแยะมากมายใช้ไม่ทันเดี๋ยวจะมาแจกเพื่อนๆอีกแน่นอนโอเคค่ะทุกคนเรามาต่อให้จบเรื่องของเรากันดีกว่าขั้นตอนสุดท้ายไม่มีอะไรเลยลิปสติกนั่นเองนะคะวันนี้น้ำหวานเลือกลิปสติกของ Maybelline อีกแล้วนะคะเป็นรุ่นColor Show Creamy Matte Lip Color นะคะสี M103 Rock the Coral นะคะน้ำหวานคิดว่ารุ่นนี้น้ำหวานซื้อมานานแล้วเขาน่าจะไม่มีวางขายแล้วนะคะคือ Maybelline เป็นอะไรที่แบบตามลิปสติกยากมากน้ำหวานอ่ะเคยเจอลิปสติกของหลายคนมากของพี่ของเพื่อนที่แบบเฮ้ยน้ำหวานอยากได้จะไปตามซื้อคือไม่มีแล้วคือแบบเขาผลิตรุ่นใหม่ๆออกมาเร็วมากเดี๋ยวสวอชให้ดูดีกว่าเนาะเพื่อความแน่นเนืองของคอนเทนต์วันนี้นะคะก็จะได้เป็นสีชมพูนะคะเป็นสีหวานๆเลยทีเดียวเวลาทานะคะน้ำหวานก็จะทาให้ทั่วปากเลยแต่ว่าไม่ให้เลยขอบปากขึ้นมานะคะให้เหลือไว้นิดนึงแล้วก็จะใช้นิ้วมือนะคะแตะๆเบลนๆให้มันกลืนไปกับขอบปากนั่นเองค่ะน้ำหวานจะใช้วิธีกดๆลงไปที่ริมฝีปากนะคะเพราะว่ามันจะได้เนื้อสีติดมาไม่มากเท่าการที่เราปาดลิปสติกลงไปเลยนะคะแล้วก็วิธีการปาดลิปสติกลงไปบนปากเลยเนี่ยมันจะทำให้สีติดกันเป็นก้อนๆแล้วก็หนายิ่งกว่าการแถบแบบนี้นะคะซึ่งการแถบที่น้ำหวานทำเนี่ยจะได้เอาคำที่เป็นธรรมชาติมากกว่าค่ะเสร็จแล้วนะคะฟินิชลุควันนี้กับการรีวิวแปรงของไดโซก็จะได้ลุคหวานๆนะคะที่เป็น everyday look ของน้ำหวานในช่วงนี้ตัวแปรงทั้ง2อันที่น้ำหวานรีวิวในวันนี้นะคะก็ถือว่าทั้ง2ตัวเนี่ยทำได้ดีมากเลยนะน้ำหวานรู้สึกว่าที่ซื้อมามันก็ไม่ได้แย่สำหรับราคาของเขานะคะทั้ง2ตัวนะคะมีขนแปรงที่นุ่มแล้วก็ไม่บาดผิวเนาะตัวนี้นะคะก็ให้ฟินิชลุคที่เรียบเนียนเป็นธรรมชาติดีแล้วก็ไม่เป็นรอยเหมือนตอนใช้มือด้วยสะดวกสบายง่ายกับมือใหม่มากๆเลยนะคะส่วนตัวนี้นะคะก็ให้พวงแก้มที่สวยงามมากเลยแต่ว่าต้องระวังแค่นิดนึงตรงที่เขาจะมีความยาวมากเป็นพิเศษทำให้แก้มที่เราได้อาจจะใหญ่มากเป็นพิเศษจะต้องบังคับทิศทางให้ดีๆนะคะสำหรับการรีวิววันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามชมนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย